เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาจะลบหลู่แต่อย่างใดท่านผู้ชมทางบ้านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการเกไก่สองปีเดี๋ยวกระซิบทำไมทุกคนเห็นคำเตือนของคลิปนี้ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจริงๆผมจะบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้มีประวัติแต่ผมลุกนะแล้วดูที่กล้องสองปีเอาเป็นสองนั่งอยู่ไหมนั่งอยู่หัวกระดิกแบบกระดิกไปกระดิกมาแล้วทุกคนอยากรู้ไหมไว้กล้องเนี้ยมันมีการใช้งานยังไงคือกล้องเนี้ยมันจะจับที่ร่างคนนะครับผมคือกล้องเนี้ยจะยิงแสงอินฟราเรดไปนะครับแล้วก็ถ้ามันตกกระทบวัตถุใดที่มีรูปร่างคล้ายคนใช่ไหมมันก็จะจับเป็นโครงสร้างมนุษย์เกียร์หันมาดิชูแขนขึ้นเออจริงจมันคือแบบมันคือกล้อง Xbox นี่แหละที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้เต้นนะเออ แต่ว่าสิ่งลี้ลับมากไปกว่านั้นคือถ้าเราฉายไปตรงไหนใช่ไหมแล้วมันไม่มีคนว่ามันขึ้นรูปคนอ่ะโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปรายการช่องสองพีนะเก๋ก็อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งนั่นก็คือคลิปนี้นะคะมันเป็นคลิปที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมมันจะมีคนที่เชื่อกับไม่เชื่อใช่ไหมเราก็ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณดีนะคะบอกก่อนเลยว่ารายการเราไม่ใช่รายการความเชื่อนะทีมงานเรามีทั้งเชื่อและไม่เชื่อแล้วเราก็ได้โทรถามพี่บอยนะว่าเฮ้ยพี่ผมจะถ่ายไงดีวะพี่ก็บอกว่าเอ้ยถ่ายตามสไตล์ช่องตัวเองเลยตลกเฮฮาอะไรเงี้ยเอาเลยเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้มาลบหลู่แล้วก็ไม่ได้ทำให้คลิปมันน่ากลัวเกินไปเพราะเราไม่ใช่ถ่ายรายการผีโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละถึงบอกว่าปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปโอเคไปกลัวตะคิวกินขาเลยวันนี้นะฮะทีมงานที่มาร่วมท้าผีมีเต้เด็กฝึกงานไอ้ซุงไอ้ซุงนี่ไม่เชื่อ 100% เลยไม่มีจริงชีวิตหลังความตายไม่มีจริงพี่แบงค์เป็นไงครับไม่เชื่อไม่เชื่อเหมือนกันโอ้ไม่เชื่ออันนี้ไม่เชื่ออันนี้ปากดีเลยไม่เชื่อแต่รู้ทุกเรื่องคนนี้แบบปากดีอันดับหนึ่งพี่อิงเชื่อไหมครับพี่ฝึกงานพี่ฝึกงานไม่เชื่อเต้เชื่อไหมเอาจริงๆเลยเหรอไม่เชื่อนะคือคิดว่าสมมติหลังความตายมันคือดับไม่รู้สึกอะไรใช่คือดับไปเลยในความคิดนะงั้นเราจะมาติดตามกันนะวันนี้ว่าผีโอเคอารมณ์มาอารมณ์มาไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนเป็นชุดสองผีกันโอเคเนี่ยชูคนใส่เสื้อโดนถ่ายจริงเดี๋ยวจะให้เต้ถ่ายตามเราไปตามรายการเลยนะเราไปไหนอะไรเงี้ยเราจะยิงคำถามถามอาจารย์เรนนี่ไปเรื่อยเอาเรื่องที่เราสงสัยเขาไม่โกรธนะคำนี้ถามด้วยความสงสัยคืออยากรู้บางอย่างก็อยากรู้จริงไม่ได้ควรถามตอนที่เขายืนกันผมนึกในหัวว่าถ้าอาจารย์เรนนี่รู้จริงเดินมาทักมึงทักว่าทักมึงให้เดินมาทักเลยว่าคือกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมองไม่เห็นผมก็ได้เพราะจิตผมไม่ดีอะไรไม่ใช่เขาบอกถ้าสมมติเขารู้จริงไม่เขาอาจจะรู้จริงก็ได้แต่หมายถึงว่าเขาจะไม่เห็นของผมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่เห็นจิตหยาบครับจิตหยาบเป็นไปได้เลขสามเกินไปไปเลยปะจิตละเอียดปะจิตละเอียดทำดีเยอะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไปส่องผีกันเลยครับเฮ้ยโอ้โหม็อกอัพหรือเปล่าคะน่ะนั่นน่ะดิแล้วเมื่อกี้บินวนรอบเยอะมากเลยก่อนถ่ายรายการนี่คือเยอะที่สุดในชีวิตพี่เลยโอ้โหแล้วมีเยอะมากเลยนะคือเกิดมานี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะจริงๆแล้วไม่เคยเห็นเลยนะคือปกติเจอแค่ตัวเดียวสองคือปกติเจออาจจะเป็นนกฮูกหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบนกแสกไม่เคยเห็นนกแสกหายากเนี่ยอันนี้เราเยอะเนี่ยนกแสกเป็นสัญลักษณ์ของความตายจริงเหรอใช่ไหมคะพี่บวยถ้าไปเกาะบ้านใครเมื่อกี้เรนนี่ขณะที่เราไลฟ์อยู่เมื่อกี้ที่เก๋ยังไม่มาคือเรนนี่บอกแล้วว่าที่เนี้ยเวลเยอะกว่าที่วัดบ้านแกแล้วก็ก่อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าที่เนี้ยมันอยู่ใกล้วัดบ้านแกแล้วพี่ก็ไม่รู้ยังไง GPS มันพาผ่านแล้วพี่ก็อยากจะผ่านด้วยพี่ก็แบบคือกลัวแต่อยากขึ้นเนอะวะกลัวกล้าพี่ก็ขับผ่านแล้วก็ต้องสวดมนต์นี่ไปโอ้ที่มันมาหลอกในฝันเลยวัดบ้านแกนี่หลอกในฝันตื่นขึ้นมาคืนตื่นกลางดึกหลับฝันต่อแม่งฝันเรื่องเดิมเรนนี่บอกว่าที่เนี้ยโหดกว่าวัดบ้านแกคือบอกว่าบนรถตัวที่ผมนั่งมาผมเงียบไม่พูดอะไรเลยแต่มีทีมงานไม่เกี่ยวคนถือดาบนู่นไอ้ซุงไม่พี่ซุงมาเป็นคนไม่เชื่อผมก็อยากรู้เหมือนกันจริงๆนะหนูอ่ะถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมอ่ะไม่ได้แบบเชื่อแต่หนูเชื่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นหนูเชื่อว่ามีจริงใช่แต่ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาหลอกหรือจะมาอะไรเรากลัวไหมกลัวนั้นกลัวคิดว่าเขาคงไม่มาให้เราตัวเป็นๆเลยเดนนี่บอกว่านี่คือดวงจิตของทหาร400 ดวงที่เข้าไปอยู่ในน้องแสง
างๆแล้วเรียกร้องกําลังบอกว่าเขาอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวของคุณรองปลัดชูซึ่งเป็นวีรบุรุษที่ถูกลืมคนรู้จักแต่บ้านบางอาจารย์เหมือนหนัง400เหมือนหนัง300รู้เหรอฮะจูเนียร์อ่ะที่เป็นนักก้อมลุยนู่นนี่เมืองไทย400ตายหมดตายหมดแนะนำกระดูกกลับมาฝังที่นี่แต่ถ้าถามว่าเรื่องประวัติศาสตร์หนูชอบอยากรู้ว่าในอดีตมันคืออะไรเพราะว่าบางอันมันแบบมีกล้องถ่ายมาเห็นได้แต่ว่าบางเรื่องเป็นความเรื่องเล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเวลาถ่ายรายการพี่เก๋ก็เขียนไปถามได้เลยแต่ปกติเลยเหมือนเป็นหนูพิธีกรเลยทุกคนไม่ค่อยเก่งอะให้เขาพูดเลยเหรอโยนให้เขาทำไมเนี่ยชอบไปชอบไม่ต้องกลัวมีเราอยู่พี่เชื่อว่าทำได้อยู่แล้วยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอถามหน่อยคือวิญญาณเขาสิงในนกแสกต้องถามเรนนี่ดิเดี๋ยวไปถามอาจารย์เรนนี่ตอนนี้ผมตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนเป็นนี่อีกด้านเดี๋ยวไม่อยากให้พลาดช็อตนี้เพราะว่านี่คือเยอะที่สุดในชีวิตแล้วอันนี้คือโหดกว่าบ้านแก่อันนั้นคือโหดที่สุดแล้วมันรวมสมบูรณ์ขนาดอันนี้ที่โหดกว่าอย่างนี้พอพี่ขับมาใช่ไหมอาจารย์เจมส์พี่เจมส์อ่ะถามพี่ว่ามีผีว่าบ้านแก่ตามพี่มาไหมเพราะก็ตามได้เรนนี่บอกว่าดีถ้าเกิดพี่กลับบ้านอ่ะเขาอาจจะตามพี่กลับบ้านแต่พี่มาที่วัด400เนี่ยเหมือนถิ่นใครก็ถิ่นมันเข้ามาไม่ได้โหดเปล่าผีครับคุณผมขอโทษครับเดี๋ยวเราเขาตามกลับบ้านได้จริงเดี๋ยวลองถามในนี้ดิถามให้ถามที่สดเลยดีกว่าถามอะไรก็ได้ถามได้ไปปวดหลังมาถามก็ได้เฮ้ยได้เลยเดี๋ยวโอเคนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าลูกเอาจริงๆก็เป็นคนที่กลัวอยู่แล้วก็ฝากจุดนี้ให้แม่ดูว่าทำได้แล้วนะแม่ทำได้แล้วนะแม่เข้าวัดได้แล้วนะเราเล่นไอ้นี่มันเป็นอะไรวะเนี่ยเล่นกับจักรจันทร์อาการมันหนักแล้วอุกาสะอุกาสะอุกาสะจับภากษะนะมะอุนะโมพุทธายะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดจงเปิดด้วยโมนะโมพุทธายะนับแต่บัดนี้ด้วยเถิดคือน้ำที่โบ๊ทเขาเปิดเป็นชั่วโมงนะหลังสวดเสร็จเลยลองดูสวดรุดๆแบบเฮ้ยน้ำพุ่งเกินเลยเมื่อกี้ครับหลังจากที่สวดเสร็จนะผมน้ำเกิดอาการฟูที่ผมไม่ได้บอกว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่อนะเปิดต้องนานแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้สวดประมาณ20นาทีพอหลังจากสวดน้ำฟูขึ้นมาแต่ว่าให้ดูว่ามันแปลกคือถ้าอะไรแปลกเราก็จะพูดใช่เพราะมันแปลกจริงมันก็แปลกนะแต่เราอาจจะไม่ได้แบบแต่ว่าคิดว่าตรงนี้แปลกก็เลยมาดูลองดูครับท่องส่งผีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ EP นี้ช่องส่งผีนะครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากยูทูบเบอร์อันดับ1ของประเทศไทยเก๋ไก่สไลเดอร์กับน้องไบรท์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงไม่อยากออกช่องส่งผีอ่ะจริงผมอยากมาออกเองครับเลยชวนเข้ามาแล้วก็มีกล้องส่องผีเองด้วยใช่พอดูรายการผมก็กลับบ้านไปโทรสั่งกล้องส่องผีแล้วยังไงต่อไปส่องแล้วเป็นไงเห็นอะไรไหมส่องที่บ้านครับเห็นผมก็ไม่รู้ว่าใครอยากจะถามอาจารย์เหมือนกันเขาคือใครอาจารย์เห็นภาพว่าเหมือนเป็นเจ้าที่ยังหายที่บ้านเป็นคุณยายแก่ๆที่บ้านเฮ้ยคุณเห็นเหมือนทีมงานเห็นเหมือนทีมงานทีมงานผมชื่อกิฟต์เฮ้ย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 เอาเก๋พี่ตกใจเก๋ไปแล้วเป้าหนูอ่ะกลัวผีใช่ป่ะกลัวมากไม่มีทั่วไปไม่พูดเขาไม่คิดถึงเลยแต่ผมเป็นคนนึงอ่ะพูดเลยดีกว่าอยู่ข้างน้องเก๋ตลอดเวลาตัวสูงเป็นผู้ชายค่ะไม่เป็นไรค่ะยังอยู่ค่ะแต่ว่าคุณตาพี่อยู่แล้วแล้วคุณตาไม่แต่ว่าที่ไปเล่าอ่ะบอกว่าใช่จิ๊บเห็นแล้วแบบว่าจิ๊บก็คิดว่ามีคนมายืนตรงนั้นแต่ว่าคิดว่าเป็นยายไปแต่ว่าเรื่องคุณตาเอาตรงๆนะหนูไม่คิดว่าพี่เขาจะพูดถึงเรื่องคุณตาเขาเสียด้วยโรคน่าจะเป็นโรคลำไส้โรคอะไรอย่างเงี้ยคุณตาตัวนั้นเป็นผู้ชายหนูไปถามแม่ไปถามแม่แต่ว่าที่บ้านหนูก็พูดถึงเรื่องนี้หนูไม่เคยคุยกับทีมงานไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนี้หนูอยากรู้พี่รู้ได้ยังไงอ่ะพี่ไม่จริงหรอแล้วก็น้องเก๋ไก่เป็นลูกสาวคนรองปลัดชูเป็นลูกสาวคนรองปลัดชูเฮ้ยเดี๋ยวมันดูกลมกล่อมไปไหมเลยนี่มันดูเป็นแบบเหมือนที่เส้นได้พูดอ่ะเฮ้ยมันดูเข้าใจไงไม่คุยอะไรกับน้องเล
ี๋ยวนี้ไม่อะไรเดี๋ยวจีนความต้องใจถามท่านก่อนท่านเรียกลูกสาวมาเพราะอะไรครับอันนี้ในความเชื่อเรานะครับท่านไม่ได้เรียกแค่ลูกสาวนะคะแต่ท่านเรียกลูกสาวทุกคนเลยแต่หนูคิดว่าที่พี่เขาพูดมันใกล้เคียงกับที่หนูได้ยินแม่แล้วก็ที่บ้านพูดมาตลอด EP นี้ครับดีมากมาถึงอาจารย์เลนนี่ทักเก๋สำหรับร้องไห้เลยสุดยอดคือไม่ได้คุยกันก่อนเลยนะจริงๆเลยเรื่องปลูกเก๋นี่ผมไม่รู้เลยเดี๋ยวขึ้นรถตู้จะให้เก๋โทรหาแม่เลยว่าไอ้ใบลานอะไรมีอยู่จริงไหมที่หมอใบลานแล้วเรื่องที่จิ๊บเห็นอะไรเงี้ยมันจิ๊บพูดจริงนะแต่เราก็จะลองหาคำตอบกันเรื่องเนี้ยแล้วก็เขาบอกว่าพีคมากคือเก๋เป็นลูกของประหลัดชุมคือไม่ใช่แค่เก๋นะเขาบอกว่าทุกคนที่เรามาทั้งแก๊งเราอันนี้ลูกลุงชูอันนั้นใช่เพราะว่าสุงกินบ่อยมึงตลกเลยนี่ลูกลุงชูแต่เก๋เป็นลูกประหลัดชูนะโอเคครับจะไปต่อเลยก็มีที่ตองขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเขาบอกเป็นจุดห่มผ้าเหลืองก็ขึ้นไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันอันตรายนึงไงกลัวตกเออพี่ส่องไฟให้อาจารย์เลนนี่กลัวอาจารย์เดินเกิดลมใช่ไหมอาจารย์หนอกไม่เป็นไรมั้งครับก็ไม่มีอะไรก็ได้ก็จะมีอะไรวะก็นึกว่าขึ้นไปรู้สึกยังไงไงเพราะว่าวิวๆอ่ะนี่ไม่ได้เดินขึ้นไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นสำหรับเดี๋ยวรอไปดูข้างในเลยทีเดียวเลยดีกว่าน่าจะง่ายตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะย้ายโลเคชั่นครับจากวัด400ไปเป็นวัด 1,000 คือตรงนี้บอกมีผี400ตนตรงนี้เป็นพันแล้วลองดูว่าบรรยากาศจะแตกต่างกับตรงนี้แค่ไหนและเก๋จะทนได้ไหมเพราะแค่นี้เก๋จะร้องไห้แล้วแหละแฟนที่นวลไม่รู้ว่าก็ไปด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ตะกี้เนี้ยอาจารย์เลนนี่ทักด้วยว่ามีคนจีนก็ทักชื่ออาจารย์เขาบอกไงแม่อาจารย์บอกได้กินมาหนูกินอะไรล่ะคนเชื้อสายจีนคนจีนเนี่ยเป็นคนสายคนจีนเลยค่ะก็เลยถามว่าใครไปประเทศจีนมาหรือเปล่าเขามีผีจีนตามตัวมาแง่กลิ่นตัวจีนแรงมากเป็นไงกลิ่นตัวจีนมันจะคาวๆหนูพูดไม่ถูกคือกลิ่นข้างคาวคืออยากจะรู้ว่าทำไมถึงพูดเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นเกี่ยวกับคนจีนเพราะว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกกลิ่นไงมันมีกลิ่นคนจีนตามเรามาพี่ตามพี่ทั้งนี่รู้สึกแล้วก็ได้กลิ่นได้ทุกอย่างเลยล่ะครบทุกอรรถรสก็เหมือนเรารูปรสกลิ่นเสียงมาครบอ่ะแล้วเห็นตนนะเห็นตัวแต่ว่าคืออยู่แบบแวบๆกับน้องเสื้อเขียวแบบเสียงแวบๆสดประมาณนี้แล้วเขาก็หายไปนะคะที่พี่เห็นไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันเลยครับผมไปรู้ไหมว่าตอนที่อาจารย์เลนนี่พูดอ่ะเขาคิดอะไรในหัวคิดอะไรตอนแรกคิดแบบเขาใช้จิตวิทยาอะไรวะทำไมแบบเขาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นจริงไหมมันเป็นอย่างที่อาจารย์เขาพูดจริงๆอ่ะแต่เราไม่เคยเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วเขาอ่ะลืมไปแล้วด้วยเรื่องเกี่ยวกับตาเรื่องเกี่ยวกับยายที่จิ๊บเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจิ๊บพูดเดียวกันคำเดียวกันเลยนะว่าเป็นยายเป็นเห็นเป็นยายหัวขาวแล้วมีใครแบบว่าเป็นคนจีนไหมดูหน้าเดี๋ยวดูหน้าเดี๋ยวจีนปะจีนนิดนึงมันก็จีนนิดนึงกันหมดอ่ะมันก็น่าจะมากับเองอ่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอยู่ใกล้ๆพี่เราควรอ่ะพี่เจมนี่คือคนที่ถือกล้องใช่ไหมคนนู้นก็เห็นป่ะพี่ไม่มีใครเห็นเอาเป็นว่าพี่พิสูจน์ด้วยตัวเองตั้งแต่เทปที่2ว่าเขารู้เรื่องที่พี่บ้านพี่รู้แค่ในบ้านแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ยังไม่ได้เชื่อเต็มร้อยจนผ่านมาแต่ละเทปก็เจอแบบเก๋แหละเอาตอนนี้วันนู้นนะเตรียมไว้คนละ1คำถามใครอยู่บ้านไม่เคยเจออาจารย์เลนนี่นะไม่เชื่อแต่วันเนี้ยเขาไม่เคยไม่ได้ดูเอาตรงๆนะไปว่าคนดูช่องส่องผีไปเปิดให้เก๋ดูด้วยแล้วเก๋อ่ะไม่ดูตามด้วยนะว่าไปดูอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่เคยลบหลู่ไม่เคยอะไรเลยนะแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นความเชื่อถ้ามันเชื่อมันดีมันก็ดีแต่พอแบบวันนี้มาเจออาจารย์เลนนี่อ่ะแล้วเขาพูดแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเขารู้ได้ไงวะอันนี้คือวัด400ล้างจริงๆแล้วมีอีกชื่อหนึ่งคนเขาเรียกว่าวัด400ล้างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าถ้าไปถึงเป็น400ล้างเพราะว่าที่ตรงนี้เคยมีกระดูกฝังอยู่แล้วเขาย้ายไปอยู่ตรงนู้นก็เลยเป็นวัด400ล้างแต่จริงๆคือที่นี่คือวัดราชมังเขาบอกเลยพื้นที่ตรงนี้อันตรายมากตอนนี้คือไปกับเก๋อยู่ในส่วนของวัด400ล้างผมเรียกชื่อไม่ถูกวัดถ่ายตรงนั้นให้ดูตรงนั้นตอนนี้คือเก๋กับไปเนี่ยมาในส่วนของที่เขาบอกว่าเป็นลานฝึกดาบเมื่อก่อนพร้อมกับเจ้าของที่ดินตรงนี้น่าไปกันน่าเก๋แบบไปแล้วตอนนี้กลัวละเก๋น่าจะ90ถึง 100% ไปน่าจะสัก50ไปแล้วไปทำมันจะมีหรอกยื้อชื่อเดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อให้ไปดูต่อโอเคถ่ายสนุกไหมวันนี้สนุกคนก็มีรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีที่แบบฮะไม่กลัวนะไม่กลัวไม่กลัวคือแบบว่าที่ตอนแรกอ่ะไปดูในช่องสองทีนะคือแบบเขาช็อกเขาตกใจเพราะว่าอันนี้บอกเลยนะไม่มีการเตรียมไม่มีเลยไปก็ไม่รู้
แรกเขาก็ไม่รู้พอให้นึกอ่ะมันใช่มันแม่นเลยอ่ะเดินระวังเด้อไปว่าไงบ้างจานหลวงเขาเปิดหน้าผากหล่อมากเขาบอกว่าตอนนี้มีผีตาม2 1คนเด็ก2ผีเด็กจริงครับจริงผมไม่เคยเห็นเกาะไปอีกแล้วก็ถูกทำร้ายถูกตีตอนนี้น้องไม่มีเสื้อผ้าจะใส่พี่เมียจะคุยกับดูไหมคะพี่เคยแทงลูกแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะท้องใช่ไหมแล้วพี่แบบใช้ชีวิตโดนบูลลี่กินเหล้าไม่นอนคือแบบใช้ชีวิตไม่รู้อ่ะจนแบบเขาเข้าไปเลยเขาอยู่ในนี้7เดือนเลยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองท้องอ่ะไปทำบุญถวายผ้าไตรจีวรให้เขาเนาะตั้งชื่อเขาด้วยพี่จริงนะอันนี้บอกว่ารู้ครั้งเดียวแต่ที่ไม่รู้ครั้งเดียวคือเป็นตัวแล้วนะใช่แม่ผมเคยด้วยเหรอเคยค่ะเคยค่ะต้องไปผ่าออกแต่แม่ไม่ได้ทำคลอดลูกเลยอ่ะต้องไปผ่าออกเชื่อแล้วนะครับไหนๆก็เจออาจารย์แล้วฝากบอกเพื่อนผมสักคนละประโยคมั้ยมันอยากรู้แล้วเชิญคนเอาสักคนนึงมาทีละคนเลยไหนๆก็ได้เจอแล้วเอามึงก่อนเนี่ยมึงก่อนเลยเอามาอันนี้มันทำไมอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ไม่ค่อยมีพลังแล้วนะกดแรงเป็นคนจิตใจดีเปิดหน้าผากเราดีกลับไปช่วยที่บ้านเราจะดีกลับไปทำให้ดีเลย100ล้านตั้งไว้ได้พันล้านตั้งไว้ได้พี่เป็นคนดีมากเลยนะแต่ต้องทำบุญเยอะๆแล้วก็ไปเชียงเม้งไหว้เจ้าด้วยเอากงอาม่ามาถวงประมาณนี้ครับครูจะเป็นอาจารย์รีแลกซ์อาจารย์กับพี่คนนี้น่ะเป็นพนักงานใหม่ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายอ่ะมีแฟนผู้หญิงครับแต่ชอบผู้ชายเฮ้ยรอเล่นรอเล่นรอเล่นตั้งใจจะเป็นผู้ชาย 100% ใช่ป่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาจะนิสัยเหมือนผู้หญิงเขาจะเป็นคนขี้น้อยใจแต่เขาจะเป็นคนแบบไม่ผมไม่จริงเดี๋ยวสักพักก็จะรู้แต่เขาเป็นคนจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนทำบุญคนไม่ขึ้นเลยจ้าในอนาคตเป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะเห็นว่าจะได้ทำคือคนนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องท้องเขาอะแล้วก็ระบบขับถ่ายเดี๋ยวเขาจะเป็นฤาษีดวงอะดูแลตัวเองอย่าหัวเราะอย่าเพิ่งหัวเราะไปใจเปิดหน้าผากด้วยลูกนะคะแล้วจะดีเนี่ยน้องคนนี้มีอะไรบ้างนะเป็นคนดีรักเพื่อนรักฝูงนะคะแล้วก็เป็นคนเฮไหนเฮนั่นเหมือนกันในอนาคตจะทำเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารที่เรืองลมประมาณส่วนนี้ทำได้ดีมากเลยนะคะครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้ร่างกายใหญ่โตขึ้นกว่านี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นภูมิแพ้และเป็นหอบด้วยนะคะแล้วก็มีวิญญาณของคนแก่ๆที่เป็นผู้หญิงรอการบวชของน้องอยู่ที่หมดแล้วใช่ค่ะพี่ไมเกนตึ๊บตึ๊บตึ๊บสุดท้ายพอดีโทรหาแม่นะครับหลังจากที่อาจารย์เลนนี่ทักไปตอนแรกนะว่าบ้านเก๋มีใบลานนะแม่ทำอะไรไปคุยกับแม่ทำอะไรอยู่เป็นไงคะแม่จะถามว่าตาเป็นยังไงเป็นยังไงอาจารย์เลนนี่เขาบอกว่าตาเขาคอยตามหนูดูแลปกปักรักษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตาเล่นของอะไรอย่างงี้ไหมมีสายสงยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยไหมใช่ใช่แต่ว่าตาเขาไม่ได้เล่นของแบบว่าของดำนะลูกเขาเล่นเส้นขาวสายขาวตาเป็นหมอชาวบ้านนะลูกหมอพื้นบ้านหมอลากยาลากไม้อะไรประมาณอ๋อเรามีมีดหมอมีใบลานอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีค่ะไม่มีเขาก็บอกว่าให้หนูอ่ะทําบุญให้กับให้ตาด้วยก็คือเดี๋ยวหนูกลับไปอ่ะหนูก็จะไปทําบุญให้ตาตกใจมากว่าแบบเขาอาจารย์เขาแบบว่าพูดถึงตาได้ไงแบบตอนแรกเขาก็อย่างนั้นถามพ่อเราอยู่มั้ยอะไรพ่อหนูอยู่แม่คุยกับไปเลยถ้างั้นน่ะหนูจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูในเทปนะแม่โอเคแค่นี้นะคะครับผมใช่โอเคฮัลโหลไม้ว่าก็คือตอนที่อยู่กับอาจารย์เลนนี่นะอาจารย์เลนนี่ทักว่าตอนเด็กอ่ะแม่เคยแม่กับยายอ่ะเคยเอาไปฝากกับพระกับอะไรไหมไม่เคยไม่เคยแล้วอาจารย์บอกว่าแม่เคยแท้งก่อนมีไปเคยไหมไม่เคยไม่เคยเหรอเขาบอกแม่ไม่ได้ทำแต่แม่ใช่แต่แม่เคยแทงแม่ไม่ได้ทำแต่แม่ตอนนั้นแม่เด็กๆคือเหมือนกับว่ามันก็เคยมีครั้งหนึ่งเหมือนมีเลือดออกมาแต่แม่ไม่ได้สาเหตุว่ามันแทงหรือเปล่าแต่แม่ไม่รู้เลยอ๋อแค่นี้ครับกับแค่นี้ครับดูหน้าเก๋เนี่ยหน้าเก๋เหมือนคนเดียวแต่อยู่ดีเขาทักกันเลยบอกว่าแม่เคยแทงหนึ่งครั้งก็ทวงถามแม่อันนี้ไม่เคยรู้เลยแม่ไม่เคยเล่าก็เพิ่งถามแม่ก็บอกว่าก็เคยอาจจะมีแล้วก็เรื่องที่ฝากก็อันนี้ไม่ได้อีกคนนึงครับอันนี้คือทีมงานเก่าออกรายการอยู่ที่มึงเห็นยายแก่ๆตอนที่มึงบอกเห็นผีอันนี้มึงโกหกกูป่ะไม่โกหกอันนี้เรื่องจริงนะมึงเห็นจริงป่ะเนี่ยจริงสาบานนะสาบานขาวอ่ะ
ราว่าแบบเราผมขาวอย่างนั้นตรงตอนแรกคิดว่ายายก็ไม่หยิบของอะไรเว้ยโอเคขอบคุณมากจบจบตอนนี้ฮะมีเรื่องแปลกไม่แปลกหรอกหาคนทำผิดเพราะว่าผมนอนอย่างเงี้ยตอนอยุธยาฮะมีคนมาสะกิดฝั่งนี้พอผมหันมาฮะถ้าสะกิดผมได้อะต้องเป็นไอ้ซุง1แล้วก็3คนด้านหลังเอ้มีนัทแล้วก็มีเด็กฝึกงานนะ3คนด้านหลังแต่พอผมหันมาไม่มีใครยอมรับแฮะแล้วคราวนี้มันมีสะกิดอีกรอบนึงรู้เลยว่าคือมือคนคือแบบมันต้องตื่นอะคือแบบมาอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยเลยผมก็เลยหันมาผมก็บอกว่าหัก 5,000 นะแค่แทนสะกิดคือไล่ถังเรียงตัวเลยเอาไฟฉาย2นายดิไอ้นี่ตาแดงเพิ่งตื่นไอ้นี่บอกไม่ได้ทำบอกค่า 5,000 เลยไอ้เต้ก็บอกไม่ได้ทำคราวนี้ผมไม่นอนแล้วนะผมก็เลยมองไอ้ซุงว่ามันจะสะกิดเปล่าพอผมมองนะผมก็หันมาหน้าตรงนะสมมุติไอ้ซุงมันสะดุ้งมันบอกว่าใครสะกิดหน้าตรงแล้วมึงเห็นไอ้ซุงไงไม่หันหน้าตรงแล้วอยู่ดีมันสะดุ้งเองอันนี้กูไม่รู้ว่าใครสะกิดมันแต่กูคิดว่ายังเป็นแถวหลังอยู่แล้วคราวเนี้ยผมเข้าน้ำนะแล้วขึ้นมาเลยอีกทีผมไม่มองเลยมองแต่มันคนเดียวเลยมองแบบจ้องมันเลยมุมนี้เลยอยู่ดีมันสะดุ้งอีกรอบแล้วมันก็หาว่าใครสะกิดแล้วมันหาว่าผมซึ่งผมไม่สะกิดแล้วอยู่ดีไอ้แบงก์ก็สะดุ้งแล้วถามว่าใครสะกิดแล้วกูก็นึกคิดว่าไอ้เต้น่าสงสัยสุดตอนนั้นเพราะมึงอยู่ข้างหลังนะมึงอาจจะสะกิดได้หรอเออไอ้แบงค์โดน2รอบแต่มึงไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำพอหลังจากนั้นนะพี่อิงบอกมีคนสะกิด2ใช่ไหมพี่มันวูบวูบมันมีอ่ะเออจะถูสองชื่อพี่อิงว่าผมไหมก็ได้ว่าปักได้เขียนถามเขาสุดท้ายใครสะกิดใครสะกิดแค่อีกรอบนึงให้ยอมรับมาใครสะกิดยอมรับยังไม่ต้องมาทำเป็นมึงกูไม่ได้สะกิดมึงไม่ได้กูไม่ได้สะกิดกูจะกลับบ้านแล้วสาบานสาบานแล้วสาวตีสองครึ่งแล้วสาบานหนักสาบานหนักครับไม่ได้สะกิดใครไม่ได้สะกิดใครทั้งสิ้นเลยโอเคสรุปหาคนเจอได้ไหมใครสะกิดเขาเชื่อว่าแบงค์มันสะกิดเออกูทุกคนทางบ้านก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้ป่ะดูเป็นคนที่แบบไม่ต้องมาถ่ายคลิปเลยบอกเลยเอาไล่กูกลับแล้วนี่เลยบอกดูดิดูแล้วขอร้องว่าไม่ต้องมาทำให้ไปมากกว่านี้รู้ก็รู้อยู่ว่ามือคนความรู้สึกมันมีความรู้สึกมือคนไม่ได้ดูหนังผีดูละครอยู่นะเว้ยอ้างั้นผีหลอกไล่กูแล้วไล่กูแล้วกูยังไม่ทันไรไล่กูแล้วต้องหาจารีนี่ที่ใครสะกิดกูไม่ทำนะเอาจริงๆเออกูจะไปทำทำไมเออพอแล้วกูโอเคสรุปยังไงใครทำอะไรก็รู้อยู่จะผีตัวไหนก็ตามผลการสรุปคือไม่มีใครสะกิดใครทั้งนั้นเราไม่ต้องรู้ว่าใครสะกิดอะประธานหมู่ไอ้คืนนี้ใครไปนอนแล้วมีคนสะกิดที่คอพรุ่งนี้รู้เลยจบคลิปหน่อยครับสักคนนึงเก๋ได้อะไม่มีอะมึงเลยอะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับของอาถรรพ์แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมออกมาเป็นความจริงนะอันนี้ในอนาคตทำอะไรไปก็จะไม่มีใครเชื่อแล้วมาแล้วนี่บอกว่ามีคนไอ้นี่ที่ว่าแกล้งเองเปล่าจ้าเป็นมือสะกิดจริงๆเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่แบบลมวับวับวิวๆรู้สึกจริงๆถึงเมื่อถามแล้วแก้เองเหรอพี่ไม่รู้ดิเดี๋ยวเล่นดีเดี๋ยวพี่จะตอบกลับมาใครวะเดี๋ยวไปกินบ้านนะคะค่ะพี่เบิร์ดขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะจังน่าสิทธิ์นะใครวะแช่แช่ไม่ได้สะกิดใครนะเออกูจะไปทำทำไมกูเองเอออย่าพึ่งดิกูเองไม่งั้นถ้าเกิดกูเป็นหลุดตั้งแต่บนรถมันไม่น่าเชื่อเว้ยอ๋อมึงเองเออกูเองอะไรยังกูเองอะไรยังก่อนกูดูได้ครับกูไม่ได้ทำคนเดียวใครร่วมกระบวนการอ่ะกูให้มึงถ่ายไม่ต้องกลัวกูนะกูอยากให้มันมีอะไรเยอะๆแต่ตอนนี้มันมีอะไรพอสูงมันสูงกูขอบคุณมึงเพื่อไอ้สูงเล่นละครว่าแล้วเขาถามไปแล้วถามพี่อิงแล้วชัวร์แล้วคิดว่ามีใครอยู่บ้างอ่ะไอ้ซุงเล่นละครใช่ไหมไปไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เขาแล้วใครสะกิดโคไอ้เต้โคสะกิดมึงไอ้เวนมึงรู้ป่ะจริงๆกูจะแตกตั้งแต่บนรถแล้วพี่เก๋บอกงั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องมาถ่ายคลิปอ่ะใจกูสั่นแล้วขอดูหน้าเก๋ใจกูสั่นแล้วกูเจือดแล้วตอนนั้นไม่มีใครเพื่อนจะเล่นกูจะร้องไห้แล้วกูจะลงรถกูขอกลับบ้านวะกูอยู่ไม่ได้แล้วจะหนีอ่ะเออใครสะกิดพิงเชื่อว่าเขาบอกว่าเขาจริงจริงใช่ป่ะตอนแรกมันไม่อยู่ในภาพพี่อิงหลับตอนแรกนึกว่าพี่อิงอ่ะรู้เรื่องเออตอนแรกกูคิดเหมือนกันพี่อิงอ่ะรู้เรื่องคือพ
พี่อิงโคตรตอนแรกกลัวเห็นพี่อิงคออย่างนี้กลัวเกินมากเลยแผ่นสักพักนึงคอเริ่มตกตกนะกลัวพี่อิงเร็วพี่ไอ้ไปก็โวยวายพี่ก็ตึกตึกแล้วกูก็มองหน้าตุงแบบด้วยความที่มันเป็นแสงกูมองหน้าตุงไงตุงมันมองหน้ากูแล้วไปมันหันหลังพอดีก็ช็อตนี้แต่ว่าได้กูสกิดพี่อิงมาไม่ได้สกิดรอบเดียวครับกูสกิดไป4รอบพี่อิงรู้ตัวรอบเดียวรู้ตัวตอนของตกแล้วกูดอกนี้วะกูขอเถอะพี่อิงรู้ตัวแล้วปั๊บพี่อิงก็พี่อิงแล้วกูก็ถามพี่อิงรู้สึกป่ะสกิดเออพี่รู้สึกเอาแล้วทำไมพี่อิงไม่พูดวะป้างทุกคนก็คอยอะโคงเออนี่มึงพี่อิงก็รู้สึกตึงๆพอเข้าปั๊มน้ำมันชีวิตกูเป็นศูนย์แล้วตอนนี้ทุกอย่างจบผมอะไม่ได้จะร้องของเลยไม่ไม่กันได้ไงให้ขอโทษกันเลยฮะฮัลโหลสวัสดีครับพี่บ๊วยผมแบงค์ครับพี่เต้ซุงแบงค์พี่อิงนัดขอโทษพี่ครับผมรวมหัวกันตอนแรกพี่ผมไม่ได้จะลองของผมสาบานเลยผมอ่ะจะแกล้งไอ้ไปแต่สเกลมันกว้างเลยพี่เกนอนแล้วตื่นขึ้นมาผมก็เลยเล่นใหญ่จนผมโดนไล่ออก แล้วก็ถึงขั้นต้องโทรหาพี่เรนนี่ ใช่ก็ขอโทษพี่เรนนี่ด้วยนะครับที่รบกวนเวลาแล้วก็ขอโทษพี่บวยด้วยผมว่าไม่คิดว่าพี่เขาจะเอาจริงๆก็เออกลับใจอ่ะพี่คนเลวก็เป็นคนดีเลยตรงอ่ะครับพี่บัวก็ขอบคุณมากครับขอโทษที่รบกวนเวลานอนครับพักผ่อนนะพี่ฝากบอกอาจารย์เรนดี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับดีเลยนะมือแบงค์จบคลิปให้แบงค์จบคลิปให้จบรอบ2อ่ะขอให้คลิปนี้ไม่เป็นคลิปสุดท้ายของผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย